วันนี้จะให้พี่ทำอะไรอยากจะให้พี่ชัยโมหน้าให้หน่อยค่ะพี่เห็นออมสินมาเนี่ยคือรู้สึกว่าออมสินเป็นคนหน้าหวานพี่ก็เลยอยากแต่งออมสินให้เป็นโทนแบบเปลี่ยนลุคให้มันดูขึ้นขึ้นหน่อยดูเท่ๆขึ้นมาสคูลินที่ดูแอบมีความเซ็กซี่1เวลาที่เราจะเปลี่ยนลุคเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งในเรื่องของสี2ก็คือ texture ของเมคอัพถ้าแบบเป็นชิมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็จะได้ลุคที่ดูแบบโปร่งขึ้นแต่ถ้าเป็นแมทลุคทุกอย่างมันจะดูขึ้นขึ้นอยากดึงการแต่งหน้าในสไตล์ยุค90อย่างเงี้ยกลับมาแต่ว่าพี่จะไม่แต่งให้ดูแมทมากจะเป็นแมทที่ยังดูมีความเวลเวทมีความเป็นกำมะหยี่มีความนุ่มไม่ได้ดูแห้งดูแบนไม่แก่ไม่แก่ตอนนี้เราอยู่ที่ชัยบิวตี้รูมนี่เคยมาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะสงสัยไหมว่านี่คืออะไรขุมทรัพย์ค่ะจริงๆเรามีคลาสเรียนแต่งหน้าเมื่อเช้านี้พี่ก็เพิ่งทำคลาสไป1คลาสซึ่งเดี๋ยวเราไปเลือกของดีกว่ากล้าใช่ไหมลุคที่นี่ลุยค่ะรอดใช่ไหมคะรอดน้ำจิกเดี๋ยวจะขอตรวจกระเป๋าก่อนกลับนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยพี่จะแต่งหน้าแบบย้อนสอนคือจะเริ่มแต่งตาก่อนเพราะพี่จะแต่งตาแบบ smoky eye smoky eye เนี่ยถ้าบางคนทำไม่เก่งบางทีจะร่วงลงมาที่ใต้ตาล่างแล้วมันก็จะเลอะถูกไหมฉะนั้นพี่ก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการที่เราแต่งตาก่อนเลยถ้ามันร่วงเราก็เช็ดออกแล้วค่อยลงผิวพี่จะใช้ Dior Backstage Eye Palette นะฮะสี03นะครับจะได้ลุคที่ดูเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตสวยๆโทนนี้ smoky eye ต้องแบบดำสนิทไม่หลายคนบอก smoky eye กลัววิเดี๋ยวดำเดี๋ยวเข้ม smoky eye คือการไล่สีจากอ่อนไปเข้มให้ดูฟุ้งเหมือนหมอกควันทีนี้อันนี้ที่ชอบของ Dior Backstage อันนี้ก็คือว่าเขาจะมีช่องเนี้ยด้านบนเห็นปะอันนี้จะเป็นเหมือน eye primer เวลาพี่ลงนะคะพี่ก็ใช้นิ้วแล้วก็แตะออกมาเบาๆวอร์มก่อนนะฮะแล้วก็ลงไปที่เปลือกตานี้เพื่อให้ยึดสี eyeshadow ให้ติดอยู่บนเปลือกตาจะช่วยปรับสีผิวเปลือกตาให้ดูสดใสขึ้นด้วยลงไปบางๆแค่นี้ต้องลงเยอะนะฮะเพราะถ้าลงเยอะปึ๊บเวลาเราลืมตาเนื้อ primer อันนี้จะไปลงไปกองอยู่ในร่องทีนี้เดี๋ยวเราลงสีแรกก่อนพอแตะขึ้นมาปุ๊บเคาะเอาสีออกนะฮะเวลาพี่ลงพี่จะใช้วิธีการแตะไปเรื่อยๆอย่างนี้ตามความโค้งของรูปตาถูกมั้ยเสร็จแล้วพี่ก็จะลงด้านล่างเหมือนกันเลยจะเป็นแบบเป็นแนวที่แคบนะครับเสร็จแล้วนะฮะลงสีที่2พี่ก็จะหาแปรงอีกอันนึงนะครับมาลงสีนี้สังเกตว่าพี่จะใช้ด้านข้างของผู้กันเนี่ยนะฮะแท็บสีแล้วพี่ก็จะแพ็กสีเข้าไปกดที่จะเน้นตรงรอยพับเปลือกตาแบ่งครึ่งของสีเมื่อกี้จะเห็นว่าสีเนี้ยไม่ได้มีชิมเมอร์เป็นประกายแต่ว่าไม่ได้แมตต์จนแบบดูแบนสีที่2เนี่ยจะช่วยเพิ่มมิติให้ตาเรามันดูมีมิติมากขึ้นถ้าตาชั้นเดียวก็ทาลุคนี้ได้เหมือนกันใช่มั้ยได้จริงๆแล้วการแต่งสโมกกี้อายเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นวิธีการแต่งตาที่เหมาะกับคนเอเชียมากนะทีนี้พี่ก็ทําด้านล่างเหมือนเดิมเลยแคบลงกว่าสีแรกนะครับพี่ก็จะไล่เข้ามาง่ายมากออมสินการแต่งสโมกกี้อายเนี่ยแล้วมันจะได้ลุคอีกแบบนึงที่มันดูเซ็กซี่เสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะใช้แปรงเล็กทรงพุ่มๆแบบนี้จะลงเป็นสีเข้มแล้วนะพี่ก็จะลงน้ำหนักตรงนี้จากหางตานะครับแล้วก็วนขึ้นไปเหนือรอยพับเปลือกตามันจะมีมิติมากขึ้นแบ่งครึ่งของสีที่2เมื่อกี้ลงมาอีกมันก็จะเป็นสโมกกี้ที่แบบว่าทุกอย่างมันจะเบลนฟุ้งนะฮะแล้วก็เบลอเบลออ่ะทีนี้มันจะต้องมีแปรงเบลนอีกอันนึงนะฮะเกลี่ยทั้ง3สีให้มันกลืนกันด้วยนะคะเวลาเกลี่ยนะฮะใช้วิธีการวนหมุนแปรงแบบนี้วนไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้สีดูนุ่มขึ้นซอฟต์ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้เข้มแค่ไหนวันนี้พี่อยากให้มันเข้มอีกอย่างเงี้ยพี่อยากให้ผู้กันที่มันแคบลงทำให้มันเข้มขึ้นอีกตอนนี้ความหวานมันจะลดลงแล้วสีเข้มที่ขอบตาล่างเราไม่ต้องลงไปจนถึงหัวตาก็ได้ต่อเข้ามาถึงกลางตาดำก็พอลุคนี้พี่จะไม่มีเส้นคมๆเลยเพราะว่าอยากให้ดูเท่ที่สุดฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์คมๆถูกไหมแต่พี่จะเขียนอายไลเนอร์ข้างในขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบตานี้ของชิเซโดก็คือไมโครไลเนอร์อิงค์เป็นดินสอเขียนขอบตาที่เนื้อนุ่มมากแล้วก็ปลายแหลมเล็กเวลาเขียนอยากขยี้ไปขยี้มามันจะเคืองพยายามไปทางเดียวตามันก็จะคมมันก็จะชัดขึ้นนะฮะพี่จะเขียนข้างล่างด้วยมองขึ้นเขียนจากเข้ามาหัวเลยยิ่งใครที่แบบเวลาลืมตาแล้วเนื้อตาแดงๆมันเห็นชัดอะเขียนเข้าไปมันจะดูตาไม่ลอยเสร็จแล้วเนาะพี่ก็ใช้อันนี้แหละเกลี่ยให้มันกลืนกันเสร็จแล้วหรอคะตาตาเสร็จแล้วอุ๊ยแป๊บเดียวเองอะเห็นไหมว่ามันเป็นการแต่งตาที่ไวทีนี้ดัดขนตาเนาะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าคือมาสคาร่าไม่ต้องให้มันพุ่งมากเพราะว่าเราต้องการให้มันดูขรึมๆเท่ๆถูกไหมฮะพี่ก็จะไม่ติดขนตาปลอมด้วยมาสคาร่าเนี่ยนะฮะถ้าเราปัดแล้วมันเลอะนะครับเราอย่าพึ่งเช็ดไม่ต้องตกใจเรารอแป๊บนึงจนเขาแห้งแล้วเราค่อยเอาคัตเติ้ลบัดสกิดทีนี้นะฮะเราก็มาแต่งอีกข้างนึงเดี๋ยวทำอีกข้างนึงเร็วๆนะเราจะเขียนขอบตาก่อนเลยก็ได้นะแล้วค่อยมาแต่งอายแชโดว์ได้หมดThank you.
จะบอกว่าวันนี้ออมสินแบบรอยอะไรต่างๆมันดูน้อยลงเนาะฉะนั้นเนี่ยคอนซีลเลอร์อาจจะไม่ต้องมากนะฮะพี่ก็จะใช้เป็น True Match ของ L'Oreal ไปเลยเพราะว่าไม่แมตต์เกินไปไม่ฉ่ำเกินไปนะฮะกำลังดีแล้วก็บางแล้วก็ปกปิดผิวด้วยดูชุ่มชื่นเบาๆแล้วพี่จะลงที่แก้มก่อนลงแถวใต้ตาก่อนพี่ลงรองพื้นแค่นี้นะสำหรับข้างเนี้ยตรงเนี้ยผิวดีอยู่แล้วพี่ก็เกลี่ยให้มันกืนๆไม่ต้องมาถึงแถวนี้แล้วก็ค่อยๆบีบออกมาทีละติ๊ดทีละติ๊ดเพราะว่าถ้าอยากได้ลุคเท่ๆรองพื้นไม่ควรหนาถูกไหมฮะคือลุคเท่ๆนี่มันต้องแบบเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจแต่งหน้าพิถีพิถันประดิษฐ์ประดอยมากมีความลวกๆนิดนึงแต่ว่าสวยนะต้องลงน้อยๆนิดเดียวโดยเฉพาะแถว T zone เนี่ยที่มันรองพื้นมันต้องบางมากๆคือทุกอย่างมันจะแมตช์แล้วฉะนั้นเนี่ยพี่ก็อยากให้ผิวมันดูแบบมีความชุ่มชื่นนิดนึงเฮ้ยอันนี้ปิดดีว่ะปิดรอยไปเลยนะแล้วสีนี้พอดีเป๊ะเดี๋ยวพี่ขอพิจารณาอีกทีว่าจะลงคอนซีลเลอร์ให้ไหมมันยังช้ำเยอะไปนิดนึงพี่ขอลงคอนซีลเลอร์อันนี้เบาๆลงขวางแบบนี้อันนี้ทูชเอคลาของอีฟแซงแล้วเราก็เกลี่ยเบาๆเอานิ้วก็ได้นะฮะแทบๆๆๆสวยเห็นไหมเลิศเสร็จแล้วพี่จะลงแป้งฝุ่นเบาๆของชิเซโดนะอันนี้ชอบมากนะฮะเราก็ไม่ต้องลงมากเราจะลงตรงใต้ตาใต้ตาห้ามอาดแป้งฝุ่นเยอะนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นจีบลงเบาๆให้แมทเสร็จปุ๊บพี่จะเน้นตรงหน้าผากทีนี้เราทำคิ้วกันเนาะอันนี้ของ Benefit อีกแล้วก็จะใช้บ่อยหน่อยนะช่วงนี้นี่มีคิ้วแล้วเดี๋ยวจะเริ่มแบบอุ๊ยมันจะมาแล้วมาแล้วทีละนิดพี่จะเติมลงไปก่อนตรงไหนที่มันแบ่งๆพี่จะไม่ใช้สีเข้มมากเนาะเพราะตาเราแบบมันเข้มแล้วอะทีนี้หัวเนี่ยนะฮะเราเบาๆเนี่ยหัวต้องอ่อนๆตรงหัวต้องห้ามเข้มเด้อเพราะหัวเข้มแล้วมันจะดุเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้อุ๊ยชอบมากเป็นสบู่เหมือนแว็กซ์นี่แหละนะฮะสำหรับปัดคิ้วโดยเฉพาะชื่อ Styling Lock คืออยากลองใช้มานานแล้วเห็นเขาโฆษณาใน Facebook อะไรเยอะแยะเขามีแปรงให้มาด้วยนะแล้วก็ไปชุบน้ำก่อนพอไปชุบน้ำมาแล้วใช่ไหมถูปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนไขแว็กซ์แล้วเราก็ค่อยมาเซตคิ้วเห็นปะหัวคิ้วมันตั้งอุ๊ยสวยเห็นไหมอ่ะ90 บาทออมสินสวยมากออมสินคนแต่งลุคนี้คิ้วเนี่ยมันจะดูฟูๆออมสินก็จะดูแบบดูมีความซนๆแบบเด็กผู้ชายจะเห็นว่าทุกอย่างวันนี้มันจะฟุ้งมันจะไม่คมซึ่งลิปวันนี้นะฮะก็จะใช้อันนี้ของ Golden Rose อีกแล้ว Long Stay Liquid Matte Lipstick อันนี้ราคาดีมากซึ่งสีที่ใช้วันนี้จะเป็นน้ำตาลคือเบอร์27ทาง่ายมากเลยก็ทาไปแบบไม่ต้องตั้งใจมากนะฮะอีกแล้วปากเราก็จะไม่เอาคมถูกมั้ยฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะค่อยๆทาเสร็จแล้วนะใช้คัตเตอร์บัดนะคะค่อยๆเบลนออกเบลนสีออกให้มันกระจายมาที่ขอบปากทุกอย่างมันจะดูเบลอๆไปนะฮะเห็นไหมวันนี้ทุกอย่างมันจะดูวอร์มดูซอฟดูนุ่มปากมันก็ชัดตามันก็ชัดแก้มเอาเบาๆดีกว่าพี่ก็จะใช้ของนาสนะฮะสีจีน่าสีอ่อนมากนะฮะแตะขึ้นมาแล้วก็เคาะแล้วก็นี่ไปแถวผิวเบาๆอย่างนี้ห้ามปัดแก้มเยอะแล้วนะเพราะเราจะไม่ดูเท่แล้วถ้าเราปัดแก้มแดงแบบพี่เราก็จะหวานแบบพี่นะคะอุ้ยสีนี้สวยนะเหมือนจะอ่อนนะแต่ปัดออกมาแล้วมันก็เห็นสีนะสีดูสะอาดด้วยจะบอกเห็นป่ะสวยเนาะคอนทัวร์เบาๆด้วยอันนี้ของเกลแรงก็คือเทอราคอตต้าพี่ก็จะมาเนี่ยแถวนี้ให้หน้ามันดูแบบมีมิติขึ้นเนี่ยแล้วก็ปัดกรอบหน้าตรงนี้จะบอกว่าผู้ชายใช้เทอราคอตต้าเนี่ยแล้วจะหล่อมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ดูเป็นแบบบรอนเซอร์ที่มันดูวิบวับไงอันนี้ดิฉันชอบมากมันก็จะดูมีความคอมพลีทมากขึ้นเห็นป่ะโหยอมสินสวยอ่ะจะพูดหลายครั้งแล้วก็ลืมพูดเพราะมันดีมากก็คือ setting spray ของ Urban Decay อันนี้ฉีดไปหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จนะฮะมันก็จะช่วยเซตเมคอัพให้อยู่ทนนานมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี้ยดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ปล่อยให้เขาแห้งไปเองเสร็จแล้วเนี่ยสวยมากอมสินอมสินควรจะแต่งลุคนี้ทุกวันเป็นไงฮะวันนี้ก็รู้สึกแปลกตาเราชอบไหมชอบค่ะเนาะคือจริงๆจะบอกว่าไม่รู้ในกล้องตอนนี้เป็นยังไงแต่ในระยะ close up อันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเมคอัพแบบนี้ถ้าใครอยากจะแต่งรูปแบบนี้หลักสำคัญก็คือว่าอย่าพยายามแต่งทุกอย่างให้มันเป๊ะอย่าพยายามแต่งทุกอย่างให้มันคมคือพอเราไม่ได้ตั้งใจอะไรมากเนี่ยมันก็จะดูมีความสบายขึ้นมีความแบบมาสคูลีนขึ้นแล้วก็เป็นดูผู้หญิงที่ไม่ได้แบบว่าประดิษฐ์ประดอยมากฉะนั้นนะครับอีกครั้งนึงถ้าใครนะฮะสนใจอยากแต่งแต่งหน้ากับชัยอยากได้เทคนิคการแต่งหน้าที่ดูเป็นงานผิวเน้นงานผิวแล้วก็ซอฟๆละมุนแบบนี้นะครับก็จองคลาสได้นะคะกับชัยบิวตี้รูมนะครับซึ่งสามารถแอดไลน์นะครับก็คือ LINE แอดนะฮะมีแอดไซน์นะครับชัยบิวตี้รูมหรือเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆช่องทางในการติดต่อเพื่อจองคลาสเราจะให้ไว้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ไปแล้วนะครับเชื่อชัย